สวัสดีนุกนิกวันนี้วันจันทร์วันที่29เมษายนเวลา 15:18 นาทีในสันทรายสถานะแบตเตอรี่ 37% วันนี้40องศาซีและแดดออกเป็นส่วนมากแต่รู้สึกเหมือน43องศาซีมีปริมาณน้ำฝน0เมตรและลม 7.21 กิโลเมตรชั่วโมงดัชนีรังสีอัฟระดับ5ดวงอาทิตย์จะตกเวลา 18:45 นาทีไม่มีใครเกิดในวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมคะนี่คือผู้ช่วยส่วนตัวยามเช้าของนุกนิกเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นุกนิกคัสตอมขึ้นมานะคะจากแอปคำสั่งลัดที่อยู่ใน iPhone ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวให้กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะแต่หลังจากที่ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วนะคะจะมีการตั้งค่าเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้มันทำงานแบบที่นุกนิกใช้งานแบบเป๊ะๆ เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าต้องตั้งค่าอะไรบ้างทุกคนโหลดคำสั่งลัดมาแล้วใช่ไหมคะจากใต้คลิปนะคะพอโหลดมานะคะเราก็จะเข้ามาที่แอปคำสั่งลัดหรือว่าช็อตคัทที่อยู่บน iPhone นะหลังจากนั้นนะคะจะสังเกตว่าในคำสั่งลัดที่เป็นคลังของเราเนี่ยจะมีคำสั่งลัดที่ทุกคนโหลดไปก็คือเป็นรูปน้องไก่อันนี้ชื่อว่าจาวิสสวัสดียามเช้านะคะทุกคนสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขมานิดนึงนะคะเรากดค้างตรงนี้นะแล้วเราก็ไปที่แก้ไขค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านบนไม่ต้องสนใจอะไรเรามาที่ตรงนี้เมนูข้อความสีเหลืองๆนะคะทุกคนให้เปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ใช้เป็นชื่อนุกนิกอยู่นะถ้าแบบทุกคนเอาไปใช้งานมันก็จะสวัสดีนุกนิกนะคะเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสมมติว่าคุณชื่อคุณปุ๊กปิ๊กนะคะชื่อปุ๊กปิ๊กเรียบร้อยใส่ชื่อของตัวเองตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำถัดมาก็คือให้เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะตรงนี้จะมีตั้งค่าความสว่างนะคะสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าเวลาที่คำสั่งลัดอันนี้ทำงานเวลาที่จาวิสทำงานจะให้หน้าจอสว่างกี่เปอร์เซ็นต์บางคนไม่ชอบสว่างมากเพราะว่ามันจ้าเกินไปในตอนเช้าก็อาจจะปรับเป็น 70% นะคะ 60% อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะอีกนิดนึงค่ะทุกคนมาที่เมนูตรงนี้ด้านบนอ่านออกเสียงนะคะเรากดตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมันจะให้เราตั้งค่าเสียง Siri ถ้าเป็นเสียงผู้หญิงนะคะมันก็จะคล้ายกับเสียง Friday เป็นเสียงผู้หญิงพูดแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เสียง Jarvis ที่เป็นผู้ชายแล้วพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะมันก็จะมีเสียงที่คล้ายๆกันซึ่งมันจะอยู่ใน iPhone นี่แหละให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะคะเลือกเป็นเสียงพูดนะคะนุกนิกเลือกเป็น Siri 1ซึ่งณตอนนี้นะคะถ้าเป็นเสียงกัญญามันก็จะเป็นเสียงคล้าย Friday นะคะแต่ถ้าเลือกเป็นเสียง Siri 1ก็จะเป็นเสียง Jarvis ที่เป็นผู้ชายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเสียงผู้ชายเดี๋ยวพาไปตั้งค่านิดนึงอีกนิดนึงนะคะไปที่เมนูการตั้งค่านะคะจากนั้นเราจะไปที่เมนู Siri และการค้นหาค่ะจากนั้นนะคะเรามาตรงนี้เลยเสียง Siri นะคะคือมันจะมี2อัน2เสียงที่เป็นภาษาไทยนะนี่คือเสียงแรกนะคะเป็นเสียงผู้ชายสวัสดีครับผมคือ Siri โปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้สวัสดีค่ะฉันคือ Siri โปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้แล้วเสียงผู้หญิงก็จะเป็นเสียงที่2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้เสียงจาวิทผู้ชายเลือกเป็นเสียงที่1นะคะแล้วก็กลับมาดูที่แอปคำสั่งลัดนิดนึงว่าเราเลือกเป็น Siri เสียงที่1แล้วหรือยังถ้าเลือกแล้วนะคะเราก็จะได้จาวิทที่เป็นผู้ชายมาพูดให้เราฟังตอนเช้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องตั้งค่าในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะให้เสียงนี้ทำงานก็ต่อเมื่อเรากดปิดนาฬิกาปลุกคือตอนเช้าทุกเช้าเราเวลาที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกใช่ไหมสิ่งแรกที่เราทำก็คือกดปิดเสียงนาฬิกาปลุกนะคะและณวินาทีนั้นที่เรากดปิดเสียงอ่ะจาวิสก็จะทำงานทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งค่าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะไปที่การทำงานอัตโนมัตินะแล้วทุกคนให้กดเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อสร้างการทำงานใหม่ต่อมาให้ไปที่เมนูที่2นะคะการตั้งปลุกนะคะกดไปเลยแล้วก็มาติ๊กถูกให้ถูกต้องนะคะอันแรกเลยก็คือกลุ่มแรกเราจะเลือกเป็นหยุดแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปอันที่2เลือกเป็นใดๆนะคะและอันสุดท้ายนะคะสั่งทำงานทันทีนะคะเราจะเลือกเป็นอันที่2ตรงนี้นะคะเพื่อให้มันทำงานทันทีโดยที่ไม่ต้องถามเรากดถัดไปค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเลือกเป็นการใช้คำสั่งลัดที่เป็นรูปไก่น้องจาวิสอันนี้นะคะเข้ามาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะคะนุ่งนิกจะแกล้งเป็นการตั้งปลุกเร็วๆนี้แหละอะตอนนี้ 11:28 ใช่ไหมขอตั้งเป็น 11:29 แล้วกันเดี๋ยวเรารอจาวิสเขาปลุกเราแป๊บนึงนะคะ
มาแล้วมาแล้วนาฬิกาปลุกดังแล้วนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราทำเลยก็คือปิดใช่ไหมเรากดปิดไปสวัสดีปุ๊กปิ๊กวันนี้วันอังคารวันที่30เมษายนเวลา 11:29 นาทีในสันทรายสถานะแบตเตอรี่ 92% วันนี้38องศาซีและแดดออกเป็นส่วนมากแต่รู้สึกเหมือน41องศาซีมีปริมาณน้ำฝน0เมตรและลม 4.84 กิโลเมตรชั่วโมงดัชนีรังสีอัฟระดับ11ดวงอาทิตย์จะตกเวลา 18:45 นาทีไม่มีใครเกิดในวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีเห็นไหมคะทุกคนจาวิสก็จะทำงานตามนั้นเลยนะคะหลังจากที่เรากดปิดนาฬิกาปลุกไปสิ่งที่ทุกคนควรทราบก็คือเมื่อจาวิสทำงานเขาจะไม่หยุดพูดนะคะไม่ว่าเราจะกดปุ่มอะไรก็ตามก็คือปล่อยให้เขารายงานไปตามนั้นให้เสร็จมันก็จะหยุดเองนะคะอย่างที่สองคืออาจจะมีบางคำที่มันไม่ได้เป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นคำว่าองศาซีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเซตมาตามแอปสภาพอากาศของเขาซึ่งจาวิสเขาก็ยังไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นก็พูดได้ตามนี้แต่ว่าข้อมูลที่เราใส่ไปที่ตรงนี้ได้ใส่เข้าไปในการตั้งค่าคำสั่งรัดอันนี้คือมันครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศวันที่วันนี้เป็นวันเกิดของใครไหมนะคะรัชนีรังสี UV เป็นเท่าไหร่คือเราตื่นมาก็จะเป็นตัวช่วยรีมายด์ละกันว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงจะได้เลือกแต่งตัวถูกหรือว่าก่อนออกจากบ้านจะได้เตรียมตัวถูกนะคะแล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกที่ดีด้วยเพราะว่าจาวิสจะไม่หยุดพูดเลยขอให้เครดิตนิดนึงนะคะจริงๆอ่ะคำสั่งรัดเนี่ยถูกแปลมาจากเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะคือตอนแรกที่โหลดมามันเป็นภาษาอังกฤษส่วนนุ๊กนิกอ่ะเอามาคัสตอมเป็นภาษาไทยในแบบฉบับของตัวเองนะคะพวกคำพูดต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไทยคำอังกฤษคำมันก็จะเหมือนเป็นลูกครึ่งซึ่งทุกคนน่าจะฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นขอให้เครดิตคนสร้างคำสั่งรัดอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะขึ้นเป็นตามนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ชอบนะคะคำสั่งรัดจาวิสเวอร์ชันภาษาไทยอันนี้ของหนูนี่ถ้าใครจะเอาไปแชร์ต่อหรือว่าชอบก็อย่าลืมให้เครดิตกันด้วยนะคะแล้วก็บอกเพื่อนมาดูคลิปนี้ก่อนจะได้ตั้งค่ากันถูกค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้าหนูนี่จะมีอะไรมาฝากอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ